อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเพอร์เทน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวอะไรไม่รู้กันนั่นเองนะเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ช่วยในการแต่งหน้านั่นเองนะครับนั่นก็คือแปรงแต่งหน้านั่นเองนะฮะอันนี้เป็นแปรงแต่งหน้าของเมลินดานะฮะ Professional Precision Flat Brush นะฮะเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแปรงสำหรับโรงรองพื้นนั่นเองนะครับปกติเนี่ยเราจะใช้ของเมลินดาอยู่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าแปรงของเมลินดาเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงด้วยก็คือเป็นแปรงที่ถูกและดีนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแปรงที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อจากบิวเทียมนะราคา149 บาทนะครับก็คุณภาพก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับเพิ่งแกะกล่องเลยนะจ๊ะเราจะใช้คู่กับคุชชั่นนั่นเองนะฮะคุชชั่นของเราที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็คือ Opcul นะฮะ Airfit นะครับเราไม่มีรองพื้นนะเราก็เลยเลือกใช้คุชชั่นแทนแล้วกันเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะขาวกว่าหน้าเรานิดนึงเริ่มลงกันเลยนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมแปรงเขาค่อนข้างแน่นมากเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่นุ่มมากไม่แข็งมากนะค่อนข้างเกลี่ยได้ดีเลยล่ะนี่นะทุกคนเราจิกมาประมาณนี้เราถือว่ามันโอเคมากเลยนะทุกคนเนื้อมันแบบมันไม่บาดหน้าด้วยอ่ะเราชอบมากเลยฟูลลิ่งมันดีมากเลยมันใหญ่มากเลยเหมาะกับคนหน้าบานอย่างเราสุดๆนะโอเคเราก็จะลงคุชชั่นประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันนะครับว่ามันจะเกลี่ยได้ยังไงบ้างนะมาลองเบนคอนซีลเลอร์กันสำหรับการลงใต้ตาเนี่ยแปรงมันค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรคอนโทรลใต้ตายากไปหน่อยเข้าซอกได้ยากเพราะว่าแปรงมันใหญ่นะทุกคนก็ต้องระวังกันด้วยนะเฮ้ยหน้าฉ่ำเบามากเลยเพิ่งรู้ว่าคุชชั่นตัวนี้ก็ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงคอนทัวร์เนื้อครีมกันนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรใช้ด้วยกันแหละแต่ว่าเรามาให้ทุกคนดูนะสามารถลงได้มากกว่าแค่รองพื้นนะแล้วก็ไฮไลท์ด้วยเราจะลงไฮไลท์ก่อนนะทุกคนแล้วค่อยลงคอนทัวร์เพราะว่าไฮไลท์มันเนื้ออ่อนกว่านะสีมันอ่อนกว่าแปรงค่อนข้างเกลี่ยนะครีมได้ดีมากๆเลยนะฮะทุกคนแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะมากอะด้วยความที่มันเป็นแบบบางๆแบบเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นพอลงบริเวณเฉดจมูกมันก็พอดีเลยนะทุกคน1ชิ้นได้แบบทั้งคอนทัวร์ทั้งลงรองพื้นทั้งลงคอนซีลเลอร์นะเรามีเรื่องสนุกมาเล่นก็คือเราจะใช้แปรงตัวเนี้ยเป็นแปรงเดียวที่ใช้ในการแต่งหน้าทั้งหมดในวันนี้นะทุกคนลองมาดูว่ามันได้เปล่าน่าขังนะคุณลำดับอะไรมันดีเดี๋ยวไปช็อปนะครับนี่นะฮะคนที่เราจิ้มแค่นิดเดียวนะกลัวว่าโอเคเพื่อนๆในส่วนของพวกปากกับตาที่เป็นอายไลเนอร์เนี่ยเราขอข้ามขั้นตอนการใช้แปรงไปนะทุกคนเฮ้ยทำไมหน้าวาวขนาดเนี้ยทุกคนหน้ามันเหมือนคนหน้ามันเลยอ่ะเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าคุชชั่นตัวนี้มันวาวมากเลยอ่ะก็ประมาณนี้กับการรีวิวแล้วก็ชาเลนจ์นะ1แปรงใช้แม่งทุกอย่างนะทุกคนก็มีเท่านี้นะครับก็จะบอกว่าแปรงคุณภาพค่อนข้างเหมาะสมกับราคาเรียกว่าเกินราคาเลยจะดีกว่านะเพราะว่าราคามันถูกมาก150 บาทแต่ว่าแบบลงรองพื้นก็ได้ลงคอนทัวร์ที่เป็นสติ๊กซึ่งเนื้อมันค่อนข้างหนามากก็เกลี่ยได้ง่ายๆนะทุกคนจริงแล้วแปรงหนึ่งมันสามารถใช้ได้มากกว่า1อย่างอยู่แล้วนะทุกคนก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแค่แปรงเดียวแต่ว่าใช้แล้วทุกอย่างเลยก็ได้นะทุกคนนะก็สำหรับแปรงเจ้าเมลินดานี้นะทำไมอะสำหรับแปรงเมลินดารุ่นนี้นะฮะเขามีหลายรุ่นมากนะทุกคนใครลาไปดูก็ดูกล่องมันไว้นะคือมันก็จะมาเป็นกล่องอย่างเงี้ยทุกคนสีออกแบบโรสโกลหน่อยนะก็จะมีปอกอย่างงี้นะตรงกลางตรงนี้เขาก็จะมีเขียนว่าเมลินดาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูให้ถูกนะจ๊ะเรารู้สึกว่ามันก็ดีเราไปดูในยูเทียมอ่ะเขามี2อันมีเป็นแปรงลักษณะอย่างงี้นะครับกับอีกอันนึงที่เป็นหัวแบบตัดๆอันนั้นก็ลงรองพื้นได้เหมือนกันแต่ว่าเราหาแบบนี้เราก็เลยซื้อแบบนี้มานั่นเองนะทุกคนก็ชอบมากๆเลยรู้สึกว่าโอเค
ใครที่แบบมีงบไม่มากหรือแบบเพิ่งหัดแต่งหน้าก็ลองตัวนี้ได้นะฮะราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีด้วยเนาะแต่ว่าอาจจะแบบเค้าเรียกว่าระยะการใช้งานจะไม่ได้เท่ากับพวกแบบไฮเอนด์หรือราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใช้ประทังชีวิตไปได้นะทุกคนลองไปดูกันได้นะจ๊ะทุกคนนะสำหรับแปรงเมลินดานะจ๊ะใครที่ตามหาก็ลองไปดูได้นะใครที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะใครใช้แปรงของเมลินดาอยู่บ้านหรือว่าใครเป็นแฟนเมลินดาตามหาแปรงลักษณะยังไงอยากให้แนะนำแปรงแบบไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปกด Subscribe ตรงกลางพร้อมกดกระดิ่งด้วยเวลาเราอัพวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย